ผมบอกเลยว่ามีเสน่ห์นะคันนี้นะฮะคันนี้ก็เอาราคาไปเบาไปนะครับถ้าเกิดว่าตามเต็นท์ตามโชว์รูมนะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดสภาพสวยๆนะเก็บงานกิ๊บๆนะฮะคันนี้เขาขายอยู่ที่ 189,000 ครับ 179,000 อยู่ประมาณเกณฑ์นี้นะฮะแต่วันนี้นะฮะผมบอกเลยว่าราคาแบบนั้นผมไม่ขายครับอ่ะวันนี้ทุกคนครับผมให้ FC ทุกคนที่คนที่กำลังหารถใช้อยู่แล้วก็จะปีใหม่แล้วใช่ไหมก็เอารถคันนี้สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ฮะปีใหม่แล้วก็เอาไปที่สวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พัทยานะโหช่วงนี้นะฮะไม่ได้ลงคลิปเลยฮะจริงๆแล้วรถไม่ค่อยมีนะรถหายากนะครับไม่ได้ทำโชว์รูมรถยนต์มือสองซื้อมาขายไปอยากให้ทุกคนกดติดตามไว้รถจะมีเข้ามาเรื่อยๆฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะฟื้นนิดนึงฮะหารถยากนิดนึงฮะผมก็ได้รถเข้ามาใหม่นะฮะคันนี้ Vios นะครับ Vios ปี2008นะฮะตัว E นะฮะคันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังติดตามอยู่ผมบอกเลยว่าคันนี้ราคาโดนแน่นอนครับอะไรป่ะผมจะขายตามสภาพนะครับผมจะไม่ไปเก็บงานเพราะว่าถ้าเกิดผมเก็บงานแล้วผมจะขายราคาถูกไม่ได้ฮะก็คันนี้นะฮะทุกคนครับคันนี้ก็ยิงรถได้เดิมนะครับแต่ว่าเป็นรถบริษัทผมต้องไปโอนเนี่ยฮะเอกสารชุดโอนครบนะฮะเดี๋ยวผมต้องแจ้งย้ายก่อนครับเพราะเป็นทะเบียนสุพรรณฮะคันนี้คือรถเป็นคนรถของแบงค์นะฮะคือเป็นรถบ้านแหละครับพูดถึงง่ายๆเป็นรถบ้านแต่ว่าคือลูกค้าผ่อนไม่ไหวก็เอาส่งแบงค์เอาคืนแบงค์ผมก็เลยไปซื้อต่อจากแบงค์นะครับนี่ฮะเล่มเอกสารชุดโอนครบนะแต่ว่าผมต้องไปขนส่งนะนี่ชุดปึ๊กนึงเลยฮะนี่ฮะเอกสารชุดโอนครบนะครับก็ไปเอาที่แบงค์มานะครับอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมตรวจสอบรถคันนี้ว่ารถคันนี้เดิมไหมฮะอ่ะคันนี้ก็เอาไปใช้มา 4-5 วันนะครับก็ถือว่าโอเคครับปกติฮะก็จะมีช่วงล่างตัวนี้เวลาเลี้ยวมันจะดังนิดหนึ่งฮะน่าจะเป็นที่ปีกนกนะฮะถ้าไม่ปีกนกก็เป็นที่เผาขับนะครับเป็นที่พกเผานะฮะก็ตัวนี้ก็ซ่อมไม่เยอะนะฮะนี่ก็จะมีตรงนี้ฮะมีฝากระโปรงฮะต้องเก็บงานฮะฝากระโปรงซีดแต่ว่ากันชงหน้าคือไม่ต้องครับแต่ว่าตาไฟครับคือตาไฟต้องเก็บงานครับนี่ตาไฟก็ต้องขัดนิดนึงครับเพราะมันเหลืองนะฮะผมขายแบบนี้เลยฮะภาษีต่อมาให้แล้วครับมาดูรอบๆเลยฮะยางครับยางคือพอใช้ได้นะยางพอใช้ได้ครับทุกคนครับก็ถือว่าโอเคฮะฝั่งนี้คือไม่ต้องเก็บนะฮะกระจกพับข้างใช้ได้ปกตินะฮะดูหลังคาก่อนหลังคาถือโอเคนะสีเต็มนะครับฟิล์มถือยังใช้ได้ฮะแต่ว่าเวลาผมขับไปนะฮะฟิล์มข้างหน้านะครับถ้าพูดถึงถ้าเปลี่ยนน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันเหมือนฟิล์มหมดอายุนะมันหมองไงไม่รู้นะฮะแต่ถ้าพูดถึงคันไม่เปลี่ยนก็ใช้ได้นะฮะจะมีรอยตัวนี้นึงนะครับนี่รอยตัวนี้นะฮะรอยหลักยิ้มนะครับยางหลังก่อนดูยางหลังก่อนยางหลังถือโอเคนะฮะนี่ไฟท้ายไม่มีแตกนะครับก็มีรอยตัวนี้นะฮะทะเบียนฮะทะเบียนหลุดเดี๋ยวผมไม่ใส่นะฮะทะเบียนอยู่ข้างในรถนะฮะตัวนี้ได้ตัว E นะฮะตัว E มันจะมี E 2ตัวนะมี E airbag กับ E ABS นะครับตัวนี้ได้ E ABS นะครับไฟฟ้านะครับเนี่ยฮะฝั่งนี้คือไม่ต้องเก็บนะฮะนี่มีตรงนี้นึงนะครับนี่ตรงนี้นึงนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ต้องเก็บก็คือไม่ต้องซีเรียสครับผมว่าวันนี้ตัดเอาราคาไปถูกๆนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ราคาตอนท้ายๆคลิปนะฮะเดี๋ยวขอรีวิวก่อนนิดนึงครับนะดูความเดิมของรถคันนี้ก่อนนะฮะว่าคันนี้เดิมไหมครับถ้ารถเดิมนะฮะผมจะบอกว่ารถเดิมนะถ้าชนมาผมจะบอกชนฮะนี่นะฮะอ่ะมาดูนี่ก่อนครับดูซุ้มก่อนครับซุ้มได้ซุ้มเดิมนะครับซุ้มได้ซุ้มเดิมนะครับนี่ฮะอันนี้นะครับแก้มได้เดิมนะฮะน็อตไม่ขยับนะคานหน้าเดิมนะครับอันนี้เดิมนะครับคานหน้าเดิมนะครับดูซุ้มแบบนี้ก่อนครับซุ้มแบบนี้ก็ได้เดิมนะฮะน็อตไม่ขยับนะฮะนี่ตัว R อยู่ครบนะฮะ R อยู่ครบนะฮะนี่นะฮะแล้วมาดูฝากระโปรงก่อนครับฝากระโปรงครับฝากระโปรงน็อตรู้สึกว่าจะมีขยับนะนี่ฝากระโปรงครับน็อตมีขยับนะฮะแต่ว่าได้ฝากระโปรงเดิมฮะเนี่ยจับดูฮะกาวอยู่ฮะฝากระโปรงนี่เคยเก็บสีมานะครับนี่ฮะมอกอยู่ครบนะฮะนี่สติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องก่อนครับรถคันนี้นะฮะผมบอกก่อนฮะรถคันนี้รู้สึกว่าเจ้าของเขานะเคยติดแก๊สมานะครับแต่ว่ายกเลิกแล้วนะครับยกเลิกแล้วฮะแต่ว่าใช้ได้ครับใช้ได้ครับก็ขับมาเป็นอาทิตย์ฮะก็ถือว่ายังไม่มีปัญหาเลยนะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องก่อนครับเสียงเครื่องก็ถือว่าโอเคนะครับปกตินะปกตินะฮะแต่ว่าจะมีเสียงดังนิดนึงฮะเหมือนดังแก๊กๆๆๆๆนิดนึงฮะแต่ผมไปลองขับมาก็ถือว่าปกติอัตราเร่งก็ถือว่าโอเคนะครับปกติเลยนะครับ
นี่ยน้ำมันถือว่ายังไม่มีพุ่งนะครับนะฮะเห็นครับน้ำมันไม่มีพุ่งนะนี่ฮะรถคันนี้คือยังไม่ได้ปั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับยังไม่ได้ปั้นเลยครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นพ่อค้าก็เอาไปปั้นต่อนะฮะก็ไปชงนิดหนึ่งครับผมว่าราคาพวกนี้ซื้อไม่ได้เลยครับนะฮะเห็นครับเดี๋ยวผมเร่งให้ดูนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเร่งก่อนนะครับนี่ฮะเวลาเร่งก็ถือว่าเสียงปกตินะเห็นไหมนี่ฮะเสียงก็ถือว่ายังแน่นอยู่นะครับถือว่าโอเคนะผมว่าถือว่าโอเคนะฮะนี่ฮะความร้อนนะฮะตอนขับไปก็ถือว่าไม่มีขึ้นนะฮะความร้อนปกติเลยนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนครับมาดูฝั่งนี้ก่อนมาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับเดี๋ยวปิดก่อนนะนี่คือรถตัวนี้ได้โครงสร้างเดิมครับบอดี้เดิมนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะครับได้เดิมนะครับผมเช็คดูแล้วครับผมเช็คดูแล้วฮะผมเช็คดูรอบหนึ่งแล้วตอนที่ไปดูไปซื้อรถมานะฮะเนี่ยตัวนี้ชอบหลุดนะฮะกิฟมันชอบหลุดนะครับตัวเนี้ยฮะมันชอบหลุดออกนะฮะดูประตูก่อนประตูในเดิมนะนี่มันเคยเก็บงานมาแล้วเนี่ยฮะอันนี้เขาหยอดมาใหม่นะครับหยอดมาใหม่นะฮะนี่หยอดมาใหม่นะฮะประตูนี้หยอดมาใหม่นะฮะประตูนี้เคยเก็บงานมาแล้วนะครับนี่แต่ว่าแผงเขายังถือว่าโอเคนะฮะแผงยังสวยอยู่นะครับนี่นะฮะเอาไปใช้มานะครับเห็นไหมครับเบาะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะฮะคอนโซลหน้าก็ถือว่าโอเคนะฮะนี่ตัวนี้นะฮะไม่มีแอร์แบ็กนะฮะเป็น ABS นะครับดูฝุ่นกันดิคือรถเอามาใหม่ๆครับยังไม่ได้ล้างเลยครับก็เพิ่งเอามานะครับดูน็อตฝั่งนี้กันครับน็อตฝั่งนี้ไม่มีขยับนะเห็นไหมครับน็อตฝั่งนี้ไม่มีขยับนะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวดูประตูฝั่งนี้กันนี่นะฮะประตูฝั่งนี้เคยเก็บสีมาแล้วฮะบานหนึ่งนะครับมาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับนี่ฝั่งนี้เม็ดอาร์ตก็อยู่นะเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะนี่เม็ดอาร์ตอยู่ครบนะฮะฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะครับมาดูประตูของนี้แล้วฮะนี่อันนี้ก็ได้เดิมนะฮะเห็นไหมครับนิ่มๆอยู่นะครับเห็นไหมครับนี่นิ่มๆอยู่นะครับเนี่ยเป็นรอยเล็บเลยนะครับเดี๋ยวดูข้างหลังเลยครับดูข้างหลังต่อเลยครับดูข้างหลังต่อเลยฮะข้างหลังนะครับเปิดดูเลยฮะนี่ทะเบียนของเขาป้ายหลุดเนี่ยเดี๋ยวผมไปซื้อใส่มาให้ใหม่นะครับนี่ทะเบียนป้ายหลุดนะฮะฝั่งนี้นะฮะได้เดิมนะเดี๋ยวจับดูก็รู้ฮะนี่เดิมนะฮะเห็นไหมนี่เดิมนะครับแต่ว่าเคยเก็บสีมาแล้วนะครับเคยเก็บสีมาแล้วนะฮะฝั่งนี้อันนี้ท้ายเดิมนะฮะไม่มีชนนะนี่ฝั่งนี้ก็ได้เดิมนะครับนี่นะฮะคือเขาแต้มสีมาเนี่ยคือเจ้าของเขาแต้มสีมานะครับแต่ผมเปิดดูข้างในแล้วนะฮะนี่นี่เห็นไหมครับซอกเดิมเลยครับไม่มีชนนะเห็นไหมครับนี่คือตอนแรกก็กังวลกันฮะก็ดูฮะดึงดูหมดเลยนะครับเนี่ยผมดึงดูหมดเลยนะฮะสองเห็นไหมแหวกดูเลยครับนี่มันได้โครงสร้างเดิมนะฮะคันนี้นะฮะนี่ยางอะไหล่มีฮะแต่ว่าล้อกระทะมีให้นะครับนี่นะครับก็คันนี้อย่างที่ผมบอกนะฮะเคยติดแก๊สมานะครับน่าจะเป็นแก๊สโดนัทนะแก๊สโดนัทในวงกลมตัวนี้นะฮะนะครับก็เขาเอายางอะไหล่ออกนะฮะนี่ครับเห็นไหมครับมาดูฝั่งนี้ต่อเลยครับดึงดูเลยครับจะได้สบายใจฮะคนจะได้ตัดสินใจได้ครับทุกคนจะได้ตัดสินใจได้ว่ารถคันนี้โอเคไหมเหมาะสมไหมกับราคาแบบนี้นะครับรถที่ไม่เก็บงานนะครับแต่ถ้าเกิดเก็บงานแล้วนะฮะผมบอกเลยว่าราคานี้ผมบอกเลยว่าไม่หาซื้อไม่ได้ครับแผงประตูถือยังสวยอยู่นะฮะนี่ดูนี่นะครับจับดูเลยฮะมันจะมีรอยแตกนะเห็นไหมครับเคยหยอดกาวมานะฮะนี่ฝั่งนี้จะแข็งๆนิดนึงนะครับนี่นะฮะเหมือนเคยเก็บสีมานะครับเนี่ยพอเก็บสีมาไม่ค่อยสวยมันก็เลยแตกนะฮะนี่นะฮะมาดูฝั่งนี้ต่อเลยนะครับนี่นะครับฝั่งนี้ได้เดิมนะครับได้เดิมนะครับอันนี้เพจยังอยู่นะครับเห็นไหมครับเพจไม่มีแกะนะฮะประตูฝั่งนี้ก็ไม่เคยแกะนะฮะเห็นไหมครับน็อตไม่มีขยับนะครับแต่เคยเก็บสีประตูฝั่งนี้มานะครับ
ผมว่าน่าจะเก็บริ้วรอยนะครับแต่คือบางทีเขาเก็บไม่ค่อยสวยเนาะอ่ะจับไปพวกนี้เลยฮะตอนนี้ก็ได้เดิมนะฮะนี่มันจะนิ่มๆ นะครับนี่ประตูนะฮะนี่ฮะเฮดอาร์ตอยู่ครบนะฮะรถคันนี้เคยเก็บสีมาแล้วครับอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวดูมีทั้งหมวกมีทั้งร่มนะฮะคือช่วงนี้ผมบอกเลยว่าฝนตกนะฮะช่วงนี้ฝนตกนะฮะก็คือคันนี้ผมเอาไปใช้มานะฮะก็ถือว่าใช้โอเคฮะแอร์เย็นครับก็ขับถือว่าโอเคพอได้นะครับนะฮะดูข้างหลังก่อนนะครับข้างหลังก็ถือว่าโอเคฮะเดี๋ยวเข้าคาแคร์สักหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เข้าเลยนะครับเดี๋ยวไปซักภายในก็ถือว่าสวยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่รับได้สภาพนี้นะฮะขายตามสภาพเลยนะฮะก็เอาไปนะครับเดี๋ยวผมดูไมค์ให้อีกทีนะครับดูไมค์ให้ก่อนครับก่อนที่จะสรุปราคาให้นะครับนะดูไมค์ต่อเลยครับดูไมค์ก่อนนะครับแต่ปกตินะฮะปกติถ้าเกิดรถติดแก๊สมานะฮะส่วนมากนะครับเขาจะเจาะช่วงนี้ใช่ไหมแต่ว่ารถคันนี้คือเขาไม่ได้เจาะมานะนี่คือเขาไม่เจาะมานะฮะผมว่าน่าจะเป็นตรงนี้แหละน่าจะเป็นที่เจาะแก๊สอะฮะเขาอาหารอะไรมาปิดใช่ป่ะถือว่าเนียนนะฮะคือตอนแรกผมดูหน้าที่เขาโอนมาไม่มีนะแต่ว่าดูหน้า18อะมันมีติดแก๊สมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะนะครับแต่ว่าบอกดีกว่าฮะเพราะว่าสบายใจนะฮะรถคันนี้วิ่งอยู่ที่ 177,917 นะครับฮะก็ถือว่าวิ่งเยอะไหมฮะก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเกือบ 200,000 นะครับ 177,917 นะฮะน่ะระบบแอร์เย็นนะครับวิทยุนะฮะวิทยุใช้ได้นะฮะปกติเลยนะครับน่ะวิทยุใช้ได้นะครับแอร์เย็นปกตินะฮะกระจกระบบไฟฟ้านะฮะเห็นมั้ยครับ2ข้างนะครับใช้งานได้ปกตินะนะครับก็จะมีรถเก็บงานนิดหน่อยครับก็มีช่วงล่างนะครับล้อฝั่งนี้ฮะเวลาเลี้ยวนะครับทุกคนครับก็อ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฮะรถสภาพนี้ฮะผมบอกเลยว่าผมขายตามสภาพนะคนที่รับได้นะครับถ้าเกิดว่าใครรับไม่ได้ผ่านก่อนกดติดตามไว้เดี๋ยวมีรถเข้ามาใหม่ครับเลือกเอานะครับผมบอกเลยว่ามีเสน่ห์นะคันนี้นะฮะคันนี้ก็เอาราคาไปเบาไปครับถ้าเกิดว่าตามเต็นท์ตามโชว์รูมนะผมบอกเลยว่าถ้าเกิดสภาพสวยๆนะเก็บงานกิ๊บๆนะฮะคันนี้เขาขายอยู่ที่ 189,000 ครับ 179,000 อยู่ประมาณเกณฑ์นี้นะฮะแต่วันนี้นะครับผมบอกเลยว่าราคาแบบนั้นผมไม่ขายครับเอาวันนี้ทุกคนครับผมให้ FC ทุกคนที่คนที่กำลังหารถใช้อยู่แล้วก็จะปีใหม่แล้วใช่ไหมก็เอารถคันนี้สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ฮะปีใหม่แล้วก็เอาไปที่ 129,000 ฮะตอนแรกผมบอกเลยว่าผมจะขายคันนี้อยู่ประมาณ 139,000 ใช่ไหมแต่ว่ารถมันมีเก็บงานนะฮะผมก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าปรับราคาลงไปฮะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคันนี้ก็สามารถได้ทักทายได้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ